สวัสดีครับมาเจอกันเช่นเคยกับ Monitor SSN 11นะครับวันนี้ผมกับกุลเดชนะครับยังมีหลากหลายประเด็นมาให้ติดตามกันเช่นเคยกับข่าวสารวงการฟุตบอลนะครับเมื่อวานนี้ผมพูดเรื่องกฎ head to head ไปแต่ว่าให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปนะขออภัยด้วยจริงๆเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องกฎ head to head ใหม่คราวนี้เป็นข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับเมื่อวานไปดูสื่อบางเจ้าที่ยังเขียนไม่ค่อยชัดเจนแต่คราวนี้เนี่ยผมเจอตัวที่ชัดเจนที่สุดแล้วเมื่อวานขออภัยเรื่องข้อมูลด้วยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ใหม่นะครับขออภัยจริงๆนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปกันที่คอมเมนต์ก่อนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดในช่วงนี้เดี๋ยวเริ่มที่คอมเมนต์ก่อนแล้วเดี๋ยวขออธิบายเรื่องกฎ head to head ใหม่แล้วก็เข้าสู่เรื่องข่าวสารนะครับผมเริ่มที่คอมเมนต์นะครับมาที่คุณถึงหน้าตาติดลบแต่ถ้าได้ครบจะติดใจบอกดีครับพี่โน้ตแอนฟิลด์โรสนะครับแฟนตัวยอต้าเอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยกันแชร์ช่วยกันเม้นนะครับผมโอ้ขอบคุณมากนะครับพี่โน้ตคุณเดอะคิงเนี่ยแฟนตัวยงอย่าลืมของฝากนะครับพี่ก๊อตเดี๋ยวถ้าเจออะไรดีๆที่นู่นเดี๋ยวอาจจะนำมาแจกแฟน Morning Talk โดยเฉพาะนะครับถ้าเจอนะคุณกิติภูมิในข้อสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีนะครับคุณกรวิทย์แฟนตัวยงขอให้โชคดีนะเดลฟ์ขอให้ได้เล่นตำแหน่งถนัดขอบคุณสำหรับการเป็นแบ็คซ้ายจำเป็นตอนเมนดี้เจ็บครับผมฟาเบียนเดลย้ายไปอยู่เอเวอร์ตันเรียบร้อยแล้วนะครับคุณชัยลือคูตี้ว่าจะไปไหนและจ่ายครบแล้วไหมเดี๋ยวมีเรื่องคูตี้มาฝากกันด้วยนะวันนี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งมีสัมภาษณ์ของเอเย่นคูตี้มานะครับคุณวิลลี่ชัยวัฒน์แฟนตัวยงบอกว่าเดี๋ยวไปอยู่โรงงานทอฟฟี่และโชคดีโชคดีแชร์แล้วครับขอบคุณมากนะครับที่แชร์คุณเลอเนลแฟนตัวยงบอกว่าสวัสดีครับพี่ก๊อตแจกไปดูบอลหรือครับขอให้เดินทางปลอดภัยเนอะครับก็จะไปดู ICC ครับ2แมตช์นะครับก็ไปตามคำสั่งของทางบริษัทนะครับก็ไปทำข่าวแล้วเดี๋ยวจะมีเขียนคอลัมน์ลงสนามกีฬารายวันก็เดี๋ยวตีพิมพ์วันไหนเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับคุณเกียรติแฟนตัวยงก็ส่งสติกเกอร์เข้ามานะครับคุณสตาร์ลี่พาร์คเฮดทูเฮดนี่อาจจะส่งผลดีต่อเลี้ยวภูนะครับเพราะวัดที่ประตูได้เสียนี่ไปเบียดซิตี้ยากยิงกระจุยทุกฤดูกาลแต่เลี้ยวภูก็ต้องห้ามแพ้และเสียประตูในบ้านเรื่องกฎเฮดทูเฮดนี่ผมขออภัยเดี๋ยวผมจะอธิบายใหม่วันนี้นะครับคุณเดอะคอปสู้สู้เลี้ยวภูส่งสติกเกอร์เข้ามานะคุณบิ๊กชัยสวัสดีครับขอข่าวแมนยูด้วยนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับคุณสรายุทธบอกว่าผมคิดว่าแบบเดิมที่ว่าประตูได้เสียดีกว่านะจะได้เล่นการสนุกบุกใส่การไม่อุดเน้นผลแต่ถ้าวันเฮดทูเฮดจะเล่นแบบระวังเน้นผลไม่ใช่เฉพาะทีมใหญ่ที่เจอกันแต่ผมคิดว่าทุกทีมที่เจอกันเพราะไม่นับประตูได้เสียขอแค่ชนะพอแล้วระบบมูรินโญ่ก็มาความคิดส่วนตัวนะครับครับผมคุณชาติศรีบอกว่า FA เขาอยากจะเปลี่ยนกฎอะไรก็เอาที่เขาสบายใจเพราะโอกาสที่2ทีมจะมีคะแนนเท่ากันน้อยมากคุณธีรวัฒน์บอกว่าดีครับคุณชัยพิพัฒน์บอกสวัสดีตอนเช้าครับคุณขมคอบอกชอบประตูได้เสียมากกว่าสรุปเนี่ยเดี๋ยวประตูได้เสียยังมีความสำคัญระดับแรกอยู่นะครับแต่ว่าจะมีใส่ head to head เข้ามาเดี๋ยวผมอธิบายให้เพิ่มนะครับคุณชัยพิพัฒน์พึ่งผลนะครับสวัสดีตอนเช้าครับคุณนิววี่สวัสดีครับข่าวสารเยอะเลยครับวันนี้คุณวันลบบอกว่าดูทุกวันนานๆแม้นทีแต่ก็ FC SSN 11ทุกช่วงทุกๆคนนะครับขอบคุณนะครับคุณภูสิทธิ์บอกว่าคูตี้ถ้ามาได้ก็ดีมากแต่คงยากคุณจารุวรรณส่งสติ๊กเกอร์หัวใจมา3ดวงคุณอำนาจบัตรมาแฟนตัวยงได้คูตี้ก็โอเคเดี๋ยวนี้มีเรื่องคูตี้มาฝากกันด้วยนะครับคุณสมบูรณ์ส่งสติ๊กเกอร์เข้ามานะคุณบัวแก้ว FC สปป.ลาวสบายดีจะไปทำข่าวที่ต่างประเทศไปทำข่าวอะไรครับก็ไปที่ประเทศสิงคโปร์นะครับไปทำข่าวเกม ICC ครับ2เกมนะครับมีแมนเชสเตอร์แต่พบกับอินเตอร์มิลานแล้วก็ยูเวนตุสพบกับท็อตเทนแฮมฮอตสเปอร์นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าไปกิจกรรมที่นู่นเนี่ยจะได้เข้าถึงอะไรมากแค่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาฝากกันแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวผมจะเขียนคอลัมน์ลงสนามกีฬารายวันหลังจากกลับมานะครับคุณชัยพัฒน์บอกผมชอบเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนๆโค้ชแอคชอบเล่นแซวมันอีกแล้วเนี่ยคุณสุภกิจบอกผู้หญิงสวยๆกับยาโค้ชแอคจะเลือกอะไรครับคุณสุชานุพงศ์ส่งสติ๊กเกอร์มานะครับขอแชร์นะแฟนตัวยงยินดีเลยนะครับคุณสมหมายนะครับบอกแชมป์ย่าฟูโอ้แซวกันนะครับคุณเกษมแฟนตัวยงฟังทุกเช้าครับโยอูทูบี้แทบทุกวันครับคุณสุชานุพงศ์บอกได้แฟนตัวชงตัวยงเฉยเลยดูบ้างไม่ดูบ้างแบบว่าขาจรแฟนตัวยงอาจจะมีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่องไงฮะคุณธนาวุฒิบอกว่าเอาคูตินโญ่กลับมาเหอะบาร์ซ่ามันคงไม่จ่ายเงินที่ค้างมันคงชักดาบแล้วก็คุณไตรวีวัฒน์โอนารีรักษ์นะครับขอข่าวอาเก้กับแมนซิตี้ก็ลงอ่ะเดี๋ยวผมพยายามเซิร์ชข่าวอาเก้ที่มันอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับแต่ว่าตั้งแต่หลังจากวันที่10เป็นต้นมาเนี่ยไม่มีข่าวอาเก้กับแมนซิตี้เพิ่มเติมเลยก็คือตอนนั้นมีข่าวว่าจะยื่นไป40ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวมาร่วมทีมนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยข่าวเงียบไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ไปมีข่าวเพิ่มเติมจนนาธานทาด้วย
เซนเตอร์แบ็กทีมชาติเยอรมนีแต่เชื่อว่าเซนเตอร์น่าจะมาแน่นะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลนี้นะครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์ที่เข้ามาช่วยพูดคุยกันขอบคุณมากๆเลยทุกๆท่านนะครับผมรู้สึกผิดมากเลยเรื่องกด head to head เมื่อวานที่ผมพูดไปเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายใหม่แล้วขอโทษด้วยจริงๆนะครับพอดีไปดูเว็บไซต์บางส่วนเนี่ยตอนแรกเขาก็ยังไม่รู้ข้อมูลที่เคลียร์เขาลงมาลงก่อนผมก็เลยไปดูตามนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยตอนนี้ผมไปเจอที่เคลียร์แล้วก็ชัดเจนที่สุดแล้วแล้วก็ผมทำความเข้าใจได้อย่างดีที่สุดแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยพรีเมียร์ลีกประกาศนำกฎ head to head มาใช้จริงครับชัดเจนแต่ว่าการตัดสินเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมคือ1ความสำคัญเนี่ยยังลักษณะเดิมอยู่คือ1นะครับเริ่มจากคะแนนใครคะแนนมากกว่าแชมป์จบนะครับหรือว่าอันดับดีกว่าจบนะครับอันดับ2ยังเป็นผลตามประตูได้เสียอยู่อันดับ3เป็นจำนวนประตูได้เหมือนเดิมแต่ว่าอันดับ4เนี่ยเป็นผลงาน head to head ที่เข้ามาเพราะว่าตอนแรกเนี่ยถ้าประตูต่างตามประตูได้เสียเท่ากันประตูได้เท่ากันเนี่ยมันจะเป็นเกมเพลย์ออฟเลยเหมือนพรีเมียร์ลีกเขาอยากตัดปัญหาเรื่องเกมเพลย์ออฟไปเขาก็เลยไล่มาเป็นแบบนี้ครับคะแนนรวมผลตามประตูได้เสียประตูได้ถ้ายังเท่ากันอีกมาดูผลงานเจอกันแบบ head to headเอทเวยังเท่ากันอีกไปดูทีมที่ยิงประตูในเกมเยือนในนัดเจอกันเองได้มากกว่าก็จะได้อันดับที่ดีกว่าไล่มาแบบนี้คือตอนแรกที่ผมอธิบายไปเนี่ยคือเอทเวความสำคัญมันหลังจากคะแนนรวมถูกไหมฮะแต่คราวนี้เอทเวความสำคัญยังเป็นรองประตูได้เสียอยู่เพราะฉะนั้นประตูได้เสียสำคัญที่สุดอยู่นะครับยกเว้นว่าเอาง่ายๆคือลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ยกตัวอย่างอีกรอบนะครับลิเวอร์พูลแมนซิตี้90แต้มเท่ากันยิง70ลูกเท่ากันเสีย20ลูกเท่ากันประตูได้ก็ยิง70ลูกเท่ากันถูกไหมฮะแล้วก็มาคราวนี้มันถึงจะมาถึงที่ head to head ประมาณนั้นนะครับแล้ว head to head เสมอกัน2นัดอีกก็ต้องดูว่าไอ้ที่เสมอกันเนี่ยใครไปยิงประตูทีมเยือนได้มากกว่าเอาแบบนี้นะครับแล้วถ้ามีทีมยิงประตูทีมเยือนได้มากกว่าทีมนั้นก็จะเป็นแชมป์แต่ว่าถ้ายังเท่ากันสมมติเสมอ1-1 2นัดเนี่ยก็จะต้องไปถึง play off เขาทำเหมือนเขาทำกฎนี้มาเนี่ยให้โอกาสเกิดการ play off เนี่ยยากมากๆนะครับขออภัยด้วยเมื่อวานนะฮะวันนี้ก็อธิบายชัดเจนแล้วอันนี้คือชัวร์แล้วประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องกฎ head to head ที่ถูกนำเข้ามาใช้ก็ยังเหมือนเดิมคะแนนรวมผลตามประตูได้เสียประตูได้พอ2อย่าง3อย่างนี้ยังเท่ากันอยู่ถึงจะมาถึง head to head head to head เท่ากันค่อยไปที่ประตูทีมเยือนเวลาที่เจอกันและถ้ายังเท่ากันหมดถึงจะไปที่การ play off นะครับเรียบร้อยสำหรับกฎ head to head นะครับมาดูข่าวสารกันดีกว่าวันนี้มีหลายเรื่องเดี๋ยวไปผลงานแข่งขันนะครับเอาคู่ใหญ่ๆแล้วกันเมื่อคืนนี้เนี่ยเบสเชบุกไปอัดดีนาโมเดรสเดนของเยอรมนีเนี่ย6-1บอลมาชนะวิมเบิลดัน4-1เลสเตอร์ชนะสแคนท็อป1-0เชฟยูแพ้เวอร์ตัน1-2พาเลทโดนบาเนตไป6-2นะฮะเบสเชนี่มีประเด็นหลังเกมขอพูดก่อนเลยนิดนึงแล้วกันนะฮะโทมัสซูเคิลมีผู้สื่อข่าวไปถามว่าเรื่องเนย์มาร์อยากย้ายทีมนะรู้ตั้งแต่ตอนไหนเขาบอกว่ารู้ตั้งแต่ก่อนโคปาอเมริกาแล้วนะแต่ตอนนี้ขึ้นอยู่กับสโมสรไปคุยกับเนย์มาร์ว่าจะเป็นยังไงนะครับข่าวสารเนี่ยขอเริ่มที่แมนยูก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปลิเวอร์พูลนะครับแมนยูนี้ข่าวมีอยู่พอสมควรเหมือนกันมีเรื่องของโรเมลูลูกากูตอนแรกเหมือนจะเงียบไปแล้วแต่ว่าล่าสุดเป็นสื่อสเปนซึ่งต้องฟังหูไว้หูหน่อยละกันเพราะว่าเอาง่ายๆอินเตอร์อยู่อิตาลีลูกากูอยู่อังกฤษแต่นี่เป็นรายงานของสื่อสเปนอย่างอาร์สนะครับบอกว่าแมนยูเนี่ยใกล้จะบรรลุข้อตกลงในการปล่อยลูกากูไปอินเตอร์มิลานแล้วด้วยค่าตัว80ล้านยูโรคือตามรายงานบอกว่าแมนยูเนี่ยเรียกร้องไปเลยขอที่80ล้านยูโรซึ่งอินเตอร์ยอมจ่ายที่80ล้านยูโรเนี่ยเงินโรโบนัสทั้งหมดนะครับซึ่งอาร์สมองว่าถ้าจ่ายตามนี้มีโอกาสสูงที่แมนยูจะได้ตัวนักเตะไปร่วมทีมนะครับส่วนเรื่องของบรูโน่ฟานันเดสผมเชื่อว่าแฟนผีหลายคนยังคงลุ้นอยู่นะนอกจากเดอริกที่ตอนนี้ไปมีชื่อในเกมบนเครื่องกับเลสเตอร์แล้วนะบรูโน่ฟานันเดสเนี่ยมี2สื่อนะครับจากโปรตุเกสสื่อแรกเนี่ยคาเรโรเดมันญาบอกว่าเอ็ดวูดเวิร์ดบอกบริหารแมนยูเนี่ยเริ่มจะลังเลเรื่องของการคว้าบรูโน่แฟนเดสแล้วนะครับเพราะว่ามองว่าค่าตัว70ล้านยูโรที่ถูกตั้งเอาไว้เนี่ยสูงจนเกินไปก็เลยตอนนี้ยังชะงักอยู่ยังไม่ติดต่อแต่ว่าอาโบล่าอีกหนึ่งสื่อในโปรตุเกสบอกว่าแมนยูพร้อมสู้ราคาแต่ว่าขอปิดดีลแฮร์รี่แม็กไกว์เสร็จก่อนแล้วค่อยไปคุยกับบรูโน่แฟนเดสนะครับเพราะฉะนั้นมี2กระแสรอลุ้นกันดูแล้วกันนะครับแล้วก็มีเรื่องอบิดเดกาเมื่อวานนี้ผมยังไม่พูดเป็นเดลี่เมลแล้วก็เดอะมิเรอร์บอกว่าหลังจากเสร็จที่การทัวร์ปีซีซั่นที่ออสเตรเลียแล้วก็ทวีปเอเชียเนี่ยดาวิดเดเคอาจะเซ็นสัญญากับแมนยูเต็ดรับค่าเหนื่อย 375,000 ปอนด์ก็คือเพิ่มจาก 200,000 ปอนด์มานะครับเพิ่มขึ้นเป็น 375,000 ปอนด์เดี๋ยวรอดูกันว่าจะจริงหรือเปล่าเพราะเดเคอาเหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องลิเวอร์พูลเนี่ยมีประเด็นต่อเนื่องของคูตินโญ่ป
ผมไปดูแบบสำรวจของ Liverpool Echo มาซึ่งเป็นเว็บหลักของแฟนๆ Liverpool อยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเว็บที่มีความเชื่อถือค่อนข้างสูงถ้าเกิดเสนอข่าวอะไรที่เกี่ยวกับ Liverpool ออกมานะครับเขาทำแบบสำรวจถามแฟนบอล Liverpool ว่าอยากได้คูตินโญ่กลับมาไหมมีคนไปตอบในแบบสำรวจนี้เนี่ยในเว็บไซต์กว่า 30,000 คนนะครับปรากฏว่า 66% อยากให้ Liverpool ดึงคูตินโญ่กลับมาเพราะมองว่าการได้คูตินโญ่กลับมาประสานงานในแนวรุกกับโรเบโตฟิมิโน่2คนนี้นี่เอาจริงเล่นในโคปาอเมริกากับบราซิลก็เล่นได้กันดีนะครับโมซาร่าและก็ซาดิโอมาเน่เนี่ยมันมีแบบผลดีมากกว่าผลเสียกับลิเวอร์พูลนะครับส่วนอีก 22% คัดค้านการคว้าตัวคูตินโญ่เพราะว่ายังเจ็บปวดกับการแสดงท่าทีของคูตินโญ่ในตอนที่อยากย้ายไปอยู่บาร์เซโลนาอยู่ขณะที่อีก 12% บอกว่ายังไงก็ได้ไม่สนใจว่าจะได้หรือไม่ได้ของคูตินโญ่นะครับไม่รู้ว่าโพนี้จากที่อังกฤษเนี่ยกับแฟนบอลไทยเนี่ยผมเชื่อว่าในช่วงมอร์นิ่งทอล์กก็มีแฟนบอลลิเวอร์พูลหลายท่านนะเจ้าคิดเหมือนกันไหมเมื่อกี้เท่าที่ดูคอมเมนต์เนี่ยก็มีหลายท่านที่อยากให้ดึงคูตินโญ่กลับมาแล้วก็มีบางคนที่บอกว่าปล่อยให้อยู่ที่นั่นไปเถอะนะครับลองมาตอบอีกครั้งนึงว่าอยากได้ไหมประมาณนี้แล้วกันแล้วก็มีอีกหนึ่งประเด็นนะครับเหมือนเป็นการอ่อยเล็กๆจากเอเย่นส่วนตัวของคูตินโญ่ก็คือเคียร์ชูรับเชียนบอกว่านักเตะในความดูแลของเขาเนี่ยยังคงรักลิเวอร์พูลอย่างมากและจะไม่มีวันย้ายไปเล่นให้ทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกคือเขาก็ไปสอบถามถึงข่าวสารกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนหน้านี้เคียร์ชูรับเชียนเขาเคยเป็นเอเย่นของเตเวสนะฮะเขาบอกว่าแมนยูเป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมเลยแล้วนักเตะในความดูแลของเขาหลายคนก็เคยเล่นให้กับแมนยูแต่ว่าเป็นเรื่องยากสำหรับคูตินโญ่ที่จะเล่นให้ทีมไหนก็ตามที่เป็นคู่ปรับกับลิเวอร์พูลเพราะว่าคูตินโญ่เนี่ยรักลิเวอร์พูลแล้วก็เคยมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมที่นั่นทำให้เขานึกภาพออกยากมากว่าคูตินโญ่จะเล่นให้กับทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกด้วยความที่คูตินโญ่เนี่ยรักและย่อรักในทีมลิเวอร์พูลและเคยมีช่วงเวลาที่ดีที่แอนฟิลด์ขนาดนั้นนะครับมาพูดในช่วงเวลาแบบนี้ด้วยนะกับข่าวสารที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะครับเอาที่มันเกี่ยวโยงกับคูตินโญ่หนึ่งข่าวก่อนละกันก่อนที่จะไปยักษ์ใหญ่ทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกนะครับมีอาร์สื่อในสเปนบอกบาร์เซโลน่าเนี่ยยื่นข้อเสนอ40 ล้านปอนด์บวกคูตินโญ่แล้วก็อุสมานเดมเบเล่ให้ปารีสแซงต์แชร์แมงพิจารณาเพื่อปล่อยตัวเนย์มาร์แล้วนะแต่ว่าไม่ง่ายเพราะตอนนี้มีรายงานว่านาเซอร์อัลเคลาฟีเริ่มหัวเสียกับการกระทำของเนย์มาร์และบางทีจับดองอยู่ในทีมอย่างนั้นเลยครับยอมเสียค่าเหนื่อยแต่ว่าไม่ให้เล่นประมาณนั้นนะครับแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงก็ไปได้ตัวอับดูดิอาโลเซนเตอร์แบ็กมาจากบรูเซียดอร์ทมุนด์นะครับค่าตัว32 ล้านยูโรเซ็นสัญญายาวกัน5 ปีมีบทสัมภาษณ์เจอร์คล็อปมาด้วยนี่ผมเห็นมาในหน้าของสื่อนะครับอาจจะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่ามาพูดกันหน่อยแล้วกันเรื่องซิโมมิโอเล่เจอร์คล็อปยืนยันเลยว่าจะอยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะถึงนี้ถือว่าพลิกโผเหมือนกันนะตอนแรกคาดกันว่าอาจจะย้ายทีมนะครับมิโอเล่เนี่ยเหลือสัญญาอีก2 ปีนะครับคล็อปบอกว่าเขาได้ยินข่าวลือเรื่องการย้ายทีมเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้พูดคุยกับมิโอเล่หลายครั้งนะครับและในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมารวมถึงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนจะแยกไปพักช่วงเปลี่ยนฤดูกาลก็ได้คุยกันเหมือนกันและเขาสามารถบอกได้ว่ามิโอเล่จะอยู่กับทีมต่อไปนะครับเพราะว่าทีมอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยจำเป็นต้องมีผู้สาวประตู2 คนที่สามารถเป็นมือหนึ่งได้อย่างไม่มีปัญหานั่นหมายความว่าเขาอยากให้มิโอเล่อยู่กับทีมต่อไปนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของลิเวอร์พูลมาดูเรื่องสเปอร์หน่อยดีกว่าสเปอร์เนี่ยมีเรื่องของเคียนทริปเปียล่าสุดเดอะเทเลกราฟเป็นสื่อน้ำดีและเชื่อถือได้เลยนะครับบอกว่าเคียนทริปเปียเดินทางไปสเปนแล้วเพื่อจะตรวจร่างกายย้ายไปร่วมทีมแอตเลติโกมาดริดด้วยค่าตัว25 ล้านปอนด์ตอนนี้เนี่ยไม่มีชื่ออยู่ในชุดทัวร์ปีซีซั่นแล้วที่จะมาที่สิงคโปร์นี้ด้วยนะครับโดยคาดว่าจะเซ็นสัญญา4 ปีกับแอตมาดริดเนี่ยเขาปล่อยควนฟรานออกไปนะตำแหน่งแบ็คขวาก็เลยต้องการได้แบ็คขวารายใหม่นะครับ25 ล้านปอนด์ถือว่าแหวกโผพอสมควรเมื่อก่อนอันนี้เนี่ยเป็นยูเวนตุสนาโปลีไบเอิร์นที่มีข่าวอย่างต่อเนื่องแต่สุดท้ายเป็นแอตมาดริดที่ได้ค่าตัวได้ตัวไปร่วมทีมนะครับเชื่อว่าทริปเปียร์ได้ค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นด้วยถือว่าได้ค่าเหนื่อยน้อยนะกับสเปอร์เนี่ย50,000 ปอนด์เท่านั้นเองนะครับขณะเดียวกันสเปอร์จะพยายามใช้ช่องนี้นะตามรายงานของ Sky Sport ไหนๆก็ปล่อยทริปเปียร์ไปแล้วสเปอร์บอกว่าอยากได้หัวกินกอริอาไปร่วมทีมเดี๋ยวต้องตกลงกันอีกทีว่าจะเป็นข้อเสนอแบบไหนนะครับอีกหนึ่งเรื่องก็เป็นเรื่องของแกเร็ตเบลคนนี้นี่ยังไงก็ไม่ย้ายจากเรอัลมาดริดจริงๆนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าจะคัมแบ็กมาอยู่กับสเปอร์แต่ล่าสุดโจนาธานเบนเน็ตเอเย่นของสเปอร์เนี่ยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนี่เป็นข่าวแบบขยะเลยผมใช้คำนี้นะคือไปรายงานจากท็อกสปอร์ตนะครับบอกว่าสเปอร์จะยื่น60 ล้านยูโรเพื่อจะคว้าตัวไปร่วมทีมนะครับแต่ว่าล่าสุดก็ปฏิเสธขออยู่เรอัลมาดริดดีกว่างานสบายรายได้ดีเดี๋ยวไปเบียดแย่งตัวจริงกันหน่อยในซีซั่นใหม่นะครับจากสเปอร์มาดูอาร์เซนอลกันหน่อยแล้วกันมีเรื่องของโรนัลด์กอสเซนี่หลังจากเกมเมื่อวานที่อุ่นเครื่องกับโคโลราโดรับปิดเนี่ยแล้วก็อาร์เซนอลชนะไป 3-0 นะครับผู้สื่อข่าวไปถามเรื่องของกอสเซนี่ว่ายังไงนะครับ
อูไนเมรี่ก็บอกว่าคือได้พูดคุยกับก็อตเซอร์นี่ถึง3ครั้งเกี่ยวกับเรื่องอนาคตนะฮะและสำหรับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมีความชัดเจนและทิศทางที่สโมสรกำลังจะก้าวไปข้างหน้าอาร์เซนอลจะเล่นด้วยสปิริตและร่วมกันสร้างแนวทางใหม่ของตัวเองขณะที่อนาคตของกอเซนี่ขึ้นอยู่กับการพูดคุยกันระหว่างตัวนักเตะและก็สโมสรซึ่งเขาทำได้เพียงแค่รอบทสรุปถึงการตัดสินใจต่างๆนะครับเนื่องจากกอเซนี่ยังเป็นนักเตะคนสำคัญในแผนการนำทีมคือพูดแบบนี้ชัดเจนว่าเอเมรี่ยังอยากให้กอเซนี่อยู่กับทีมต่อไปนะครับแต่ว่าพอกอเซนี่ไปแสดงท่าทีแบบนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องของสโมสรที่จะจัดการไม่ว่าในรูปแบบไหนนะครับส่วนอาร์เซนอลข่าวเรื่องการย้ายทีมนะครับมีข่าวที่ตอนแรกผมเห็นพาดหัวเนี่ยผมดีใจมากแต่ว่าผมเข้าไปดูคลิกเข้าไปดูเนี่ยเป็นรายงานจากเดอะซันเนี่ยบอกว่าดานนี่อัลเวสอยากมาเล่นกับอาร์เซนอลแล้วก็พร้อมจะลดค่าเหนื่อยให้คืออัลเวสเนี่ยรับค่าเหนื่อยถึง 230,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์กับปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับซึ่งอาร์เซนอลไม่ไหวแน่นอนนะครับทำให้มีรายงานจากเดอะซันว่าโอเคถ้าอาร์เซนอลอยากได้เนี่ยเขาก็อยากมาเล่นในลอนดอนพอดีเขาจะยอมลดค่าเหนื่อยจาก 203,000 เหลือ 200,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์กับแบ็คขวาวัย36ปีอาร์เซนอลจะเอาไหมโอ้โหซึ่งดูแล้วอาร์เซนอลผมไม่รู้จะสู้ไหวไหมนะแต่ว่าเอาเวลส์เนี่ยตัดเรื่องอายุไปเลยผมว่าเขายังเป็นแบ็คขวาที่ดีอยู่นะครับนอกจากอาร์เซนอลก็มีแมนซิตี้กับท็อตแนมฮอตสเปอร์เดี๋ยวรอดูกันเท่าที่ดูภาพตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงพักร้อนอยู่น่าจะให้จบจากช่วงพักร้อนก่อนก็น่าชัดเจนเพราะว่าเอาเวลส์นี่เขามีโปรแกรมทีมชาติโคปาอเมริกาไปด้วยนะครับอ่ะลุ้นกันดูสำหรับอาร์เซนอลแล้วก็มี Daily Express รายงานว่าอาร์เซนอลที่จะเบนเข็มไปสนใจมอลคอมหลังริฟิซาค่าตัวแพงเนี่ยก็เจอบาร์ซ่าโกงค่าตัวบอกจะเอา50ล้านปอนด์ซึ่งอาร์เซนอลก็ยังสู้ไม่ไหวนะครับได้แต่ถอนหายใจสำหรับเรื่องของอาร์เซนอลนะครับมาดูเรื่องอ่ะขอแวะเรื่องมาไทเดอร์ลิกหน่อยรายการล่าสุดมีภาพบินไปถึงตูรินแล้วก็เตรียมจะเปิดตัวภายในวันนี้แหละตามเวลาที่อิตาลีนะครับค่าตัว75ล้านยูโรรวมโบนัสนะครับแล้วก็ค่าเหนื่อย12ล้านยูโรเซ็นสัญญากัน5ปีเป็นการสันทับรายที่6ของยูเวนตุสนะครับต่อจากรอดแรมซี่ลูก้าเปเลกรินีอาเดียราบิโอจาลูจิบุฟฟอนแล้วก็เมรีเดมิเรลนะเดี๋ยวเราดูผลงานกับมาไทลิกนี่ต้องบอกว่าเอเยอร์โรนโดทำงานได้ผลนะจากยูฟ่าในชั้นลีกแล้วก็ตอนนี้นักเตะก็เลื่อนย้ายมาอยู่แล้วนะครับมาดูเรื่องเชลซีกันต่อแล้วกันหลังจากที่ต่อสัญญาเมสันเมาส์ดาวรุ่ง1รายไปเมื่อวานนี้เชลซีช่วงนี้เนี่ยแน่นอนว่าข่าวซื้อขายจะไม่มีนะครับเพราะว่าจะโดนแบน2ตลาดก็ช่วงนี้ก็จะรักษาขุมพลังที่มีอยู่ไว้ให้มากที่สุดนะครับประธานนักผ่าก็ออกมาพูดเองเลยว่าอยากให้คลัมฮัสซันโอดอยเป็นนักเตะดาวรุ่งรายต่อไปที่ต่อสัญญาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสัญญาปีเดียวแล้วก็ท่าทียังไม่ชัดเจนแม้ว่าจะดูดีขึ้นก็ตามพอมีลัมพาร์ดเข้ามานะครับเขาบอกว่าเขาต้องการให้ฮัสซันโอดอยอยู่ทีมต่อไปเพราะนี่คือนักเตะที่สามารถก้าวขึ้นมายิ่งใหญ่ทั้งกับเชลซีแล้วก็ทีมชาติอังกฤษเลยนะครับแล้วก็ทั้งเขาและตัวสโมสรอยากให้ฮัสซันโอดอยต่อสัญญาฉบับใหม่เดี๋ยวรอดูว่าจะได้บทสรุปเมื่อไหร่ตอนนี้เจ็บอยู่นะฮะเรื่องของซิตี้อยู่ๆเรื่องเสริมทัพก็เงียบไปเฉยเลยนะครับผมไปดูเรื่องเซ็นเตอร์ให้ก็อย่างที่บอกไปในช่วงตอบคอมเมนต์นะครับแต่ว่าเรื่องซาเน่เนี่ยมีรายงานจาก Sky Sports สาขาเยอรมนีบอกว่าบาเยิร์นยอมแพ้แล้วทำใจยอมแพ้แล้วในเรื่องของการคว้าเรย์ซาเน่ไปร่วมทีมนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยซาเน่ก็ยังไม่ได้สนใจที่จะย้ายกลับไปเล่นในเยอรมันมากนักแล้วก็เรื่องค่าตัว100ล้านปอนด์เนี่ยก็ค่อนข้างหนักนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยหลังจากไม่ได้ซาเน่ก็จะไปเน้นที่คาร์ลฮาสันโอดอยแล้วก็ยานิกเฟเลร่าการาสโกแทนก็ประมาณนี้สำหรับบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็คราวแมนซิตี้นะครับส่วนเวสต์แฮมเมื่อวานนี้มีเสริมทัพไปดึงเซบาสเตียนเอลแลกองหน้าชาวฝรั่งเศสของอาร์ทัพแฟรงเฟิร์ตมานะครับค่าตัวเนี่ย45ล้านปอนด์เลยสถิติสโมสรทำลายตอนซื้อฟิลิปเป้อันเดอร์สันมาจากลาซิโอเมื่อปีที่แล้วนะครับฟิลิปเป้อันเดอร์สันเนี่ย36ล้านปอนด์อันแลเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งนักเตะเด่นนอกจากลูก้าโยวิชของแฟรงเฟิร์ตซีซั่นที่ผ่านมานะครับยิงไป20ประตูกับอีก12แอสซิสต์นะครับเดี๋ยวรอการเปิดตัวตอนนี้กำลังเดินทางมาเปิดมาตรวจร่างกายอยู่นะครับขณะที่แฟนแมนยูโอ้โหลืมพูดได้ไงเรื่องนี้ราเวลมอริสันจำกันได้ใช่ไหมฮะคนที่เซอร์เล็กซ์ฟูซันบอกว่ามีโอกาสที่จะเป็นนักเตะระดับโลกแต่ว่าด้วยพฤติกรรมและก็วินัยทำให้เขาไปไม่ถึงนะครับล่าสุดได้โอกาสกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งนะครับมาอยู่กับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับโดยเซ็นสัญญากัน1ปีมอริสันเพิ่งอายุ26เองนะบอกว่าดีใจมากที่ได้กลับมาเล่นในอังกฤษและก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นอาชีพของตัวเองอีกครั้งนะครับเขาตัดสินใจง่ายมากเพราะนี่คือพรีเมียร์ลีกแล้วการได้เล่นกับสโมสรที่ยอดเยี่ยมอย่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับเรียบร้อยซอราเวลมอริสันเดี๋ยวรอดูฟอร์มว่าจะคัมแบ็กกลับมาได้แค่ไหนตั้งแต่ย้ายจากแมนเชสเตอร์ไปเนี่ยภาพที่ผมจำที่สุดก็น่าจะเป็นยิงแฮตทริกให้เวสต์แฮมนะครับนะหลังจากนั้นก็ค่อนข้างเงียบ
เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงนะไปหลายทีมเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของคาร์เดนเซดอฟมาฝากกันหน่อยละกันโดนปลดจากการเป็นเฮดโค้ชทีมชาติแคมารูนแล้วนะครับหลังจากพาทีมเนี่ยไปตกรอบ16ทีมสุดท้ายศึกแอฟริกาครับออฟเนชั่นแพ้นไนจีเรีย2-3นะครับแม้จะมีดีกีเป็นแชมป์เก่าเมื่อปี2017แต่ว่ายังไม่มีประกาศกุนซือรายใหม่แต่อย่างใดนะครับประมาณนี้ครับสำหรับข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับแล้วก็สำหรับโปรแกรมฟุตบอลวันนี้นะครับมีแอฟริกาครับออฟเนชั่นชิงที่3ตูนิเซียเจอไนจีเรีย2นะครับอินเตอร์เนชั่นแนลแชมเปี้ยนครับเช้าวันพรุ่งนี้10 โมงอาร์เซนอลจะเจอกับบาเยิร์นนะครับพรีเมียร์ลีกเอเชียทรอฟี่เวลาดีทีเดียวนะครับ5 โมงเย็นเนี่ยนิวคาสเซิลเจอวูแฮมตันทุ่มครึ่งแมนซิตี้จะเจอกับเวสต์แฮมนะครับส่วนกระชับมิสโมสอเนี่ย6 โมงเย็นแมนยูเต็ดเจอกับลีดส์ยูไนเต็ดนะครับผมคัดคู่ใหญ่ๆแล้วกัน5 ทุ่มเนี่ยมีมินเชกราดบาร์เจอกับอิสตันบูลบาซักเซียเที่ยงคืน PSV เจอกับวอล์ฟส์บวกนะครับ1:45สตาร์ลีบริดเซลติกเจอเบอร์ลี่7 โมงเช้าพรุ่งนี้นะครับมินนิโซตายูไนเต็ดพบกับแอสตันวิลล่าแล้วก็FC ดัลลัสพบกับเซบียารวมถึง9 โมงครึ่งเนี่ยมีซีแอตเทิลซาวเดอร์สพบกับดอร์ทมุนด์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นโปรแกรมฟุตบอลช่วงปรีซีซั่นช่วงนี้ก็ถือว่าหนาแน่นทีเดียววันนี้ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากแฟนๆ Morning Talk กันนะครับเดี๋ยวผมจะหายไปประมาณ5วันผมไป18-22กลับมาอีกทีก็ถ้าเข้ารายการ Morning Talk เนี่ยน่าจะเป็นเช้าวันที่24นะครับเดี๋ยวไงถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวจะนำมาฝากกันรวมถึงถ้าไปที่นู่นจะเก็บบรรยากาศอะไรไม่ได้ก็จะพยายามเก็บมาให้นะแต่ว่าต้องดูว่าทาง PR เนี่ยเขาให้ผมเข้าถึงได้แค่ไหนเพราะหลักๆเนี่ยคือจะไปเก็บภาพเก็บข้อมูลมาเขียนเป็นคอลัมน์ลงสนามกีฬาแล้วก็น่าจะลงเว็บไซต์ด้วยประมาณนั้นนะครับยังไงก็ฝากด้วยในช่วง5วันนี้นะครับเดี๋ยวจะพยายามกลับมาพร้อมกับอะไรติดไม้ติดมือแล้วกันแต่เดี๋ยวดูกันอีกทีแล้วก็ขออภัยจริงๆเรื่องของกฎ head to head นะครับอันนี้ผมอธิบายรอบนี้ไปแล้วเป็นอันที่ชัดเจนที่สุดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงาน Morning Talk SN 11ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่คอมเมนต์พูดคุยกันมาแบบนี้ทุกๆวันนะขอบคุณทุกท่านจริงๆนะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้ผมขอลาไปก่อนเจอกันอีกทีเช้าวันที่24นะครับสวัสดีครับ